สวัสดีเด้อเจ้าตุ๊กตาพาฝันค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้ายังอยู่บ้านนอกคือเก่าสบายดีกันหมดทุกคนบอกพ่อแม่พี่น้องก็ได้นอนแล้วฝันดีกันทุกคนบ่คะอยู่ในอากาศดีดีค่ะยักหนาวเลยน้อยนึงกลางคืนก็ตุ๊กตาว่าประมาณ15 องศาเนอะเมื่อคืนนี้เย็นอยู่เด้อค่ะเย็นอยู่เพราะบ้านอยู่หนําป่าเนาะมันก็เลยเย็นบ่นกก็ฮ้องตอนเช้าเช้าคลิปนี้ก็เอ็ดแต่ค่ะสวัสดีตอนเช้าเราก็ดื่มน้ำอุ่นน้ำฮ้อนเนี่ยค่ะน้ำอุ่นเพื่อสุขภาพดื่มน้ำอุ่นกันมะแซ่บหมาน้อยตื่นหมาน้อยเล่นมาหาสองถุงมันชอบขึ้นเหียนบ่อยากคือเพิ่นขึ้นหรือฮัดกําลังฮัดอยู่อันเหียนอายว่าเพิ่นซื้ออันที่มันเป็นตะไคร้ไว้นะจ๊ะ เห็นโอ้ตุ๊กตามันเปิดอยู่แล้วบ่ได้เพิ่นก็ขึ้นอยู่แต่ว่าผ้าห่าวหายเพิ่นก็หลงเพิ่นก็คือเด็กน้อยเนาะค่ะเนาะฮัดเอาแต่ก็บางเทื่อก็มาฮอดก็อยู่นําหัวมุมนี้เพิ่นก็พากันนั่งอยู่เด้อค่ะเพิ่นก็บ่ขึ้นเด้บางเทื่อเพิ่นก็ขึ้นสงสัยก็แบบอยากทดลองว่าสินี่ไปแบบอยากทดลองมันก็น่าสิมันหายาสินี่นะก็มันขึ้นมาก็หายยกแซ่ซะแล้วบ่ค่ะบ่ได้ตีมันดอกตีขี้ดินตื่นนั้นเล่นนี่มันก็ได้หานานลงแม่ลงแม่ลงแม่ลงลงทองดีลงแม่ทองดีเพิ่นซื้อทองดีทองดีน่าลงด้วยหันลงด้วยหันอย่าไปขึ้นฟังเสียงนกเสียงตัวฮ้องค่ะมันก็จะล้นเหลือก่อไม้ก็เขียวเพราะว่าพึ่งฝนนั้นพึ่งตกไปได้3มื้อตกติดกัน2คืนตกแพงเด้อค่ะลงนี่โอ้ยก็มงก็ไม้นี่ฮึบพับฮึบพับฮึบพับอยู่บ่ตื่นมาตื่นมาอันซดซื่นเด้อค่ะอันฝนลงมันบ่ได้ลงหึกสินะมันเป็นอากาศดินแห้งๆอ่ะนะคะฝุ่นก็หลายมื้อมาตกมื้อแรกก็อ้อลงอันตื่นมาก็ซดซื่นก็ดินเดินก็เปียกเนาะตอนแรงมาตื่นขึ้นมาอีกมื้อมันลงอีกอย่างใหญ่โอ้ยคักขนาดเคยกะอีก3มื้อมาเขียวปึ๊ดอยู่น่ะมาเหียนเอ้ยทุกตาพาฝันนี่เบอร์ไม้เขียวหมดเลยขึ้นมึงมันทั้งยอดแป๊บเดียวจ้ะเป็นป่าเลยนี่อ่ะเป็นป่ายักหน้าแล้วนี่ก็ไม้มันเบอร์ไม้มันขึ้นไหวสินะ on the woven of the tussen the sack from the on the brook and the thing woven up yeah อันนี้ทุกตาถามว่าอันเข็มขัดเท่าเด้เข็มขัดแอวพะเนี่ยจ้ะเอ้ยเพิ่นเปลี่ยนที่เพิ่นถามเอาซัมนี่ก่อนเด้อเอ้ยเดี๋ยวต้มกาแฟเจอกันคลิปหน้าค่ะเอ้ยมีความสุขนะคะมื้อนี้ก็ได้